ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ BF อาเซียนคอร์เนอร์เจาะลึกทุกมุมมองตลาดอาเซียนกับดิฉันวรรัตน์วีระคงสุวรรณค่ะการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในไตรมาสแรกของภูมิภาคอาเซียนแต่ละประเทศก็ทยอยออกมาจนครบเกือบหมดแล้วนะคะแล้วก็ผ่านไปเกือบๆจะครึ่งปีแล้วด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปฟังมุมมองของนักวิเคราะห์กันดีกว่าว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนยังน่าสนใจอยู่ไหมแล้วตลอดทั้งปีจะมีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างไปพูดคุยกับคุณนกกันค่ะสวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีค่ะคุณอ้อมก็ในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะหลายประเทศก็มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาครบถ้วนกันหมดแล้วแหละคราวนี้อยากให้คุณนกวิเคราะห์ให้ฟังนิดนึงว่าตัวเลขที่ออกมามันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจของแต่ละประเทศบ้างคะในภูมิภาคค่ะคุณออมผ่านมาเกือบครึ่งปีแล้วนะคะสำหรับปี2019แต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจในอาเซียนของเราเนี่ยในไตรมาส1เนี่ยเพิ่งจบมาค่ะจริงๆแล้วภาพรวมเนี่ยก็ค่อนข้างดูดีพอสมควรนะคะคือมีโมเมนตัมการโตที่ต่อเนื่องแม้ว่าจะชะลอลงเล็กน้อยอย่างเงี้ยนกขอแบ่งเป็น2กลุ่มอะค่ะกลุ่มแรกนี่คือว่ากลุ่มประเทศที่ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยโตค่อนข้างใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมาก็คืออินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยตัวเลขออกมาอาจจะน่าผิดหวังนิดนึงก็คือฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็มีปัจจัยเฉพาะของเขาที่สามารถที่จะอธิบายได้สำหรับฟิลิปปินส์นะคะก็คืออาจจะมีเหตุผลตรงที่ร่างงบประมาณปี2019ของเขาเนี่ยค่อนข้างล่าช้าก็เลยทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณตรงนี้เนี่ยอาจจะชะลอไปส่วนสิงคโปร์เนี่ยแน่นอนนะคะเนื่องจากเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักก็เลยได้รับผลกระทบที่หนักหน่อยจากประเด็นกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนแต่ก็มีประเด็นเกี่ยวเนื่องด้วยก็คือว่าเป็นผลของฐานที่สูงของปีที่ผ่านมาคุณโอคะแล้วแต่ละประเทศเองอะค่ะปัจจัยอะไรที่มันผลักดันให้ในไตรมาสแรกเนี่ยเขายังคงขยายตัวได้อยู่อะค่ะค่ะแม้จะมีอัตราการเติบโตที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าอย่างนึงเนี่ยในประเทศอาเซียนที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี้ยค่ะอย่างนึงที่สนับสนุนให้เขาสามารถเติบโตได้เนี่ยก็คือการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคของภาคเอกชนนะคะในขณะที่การบริโภคของภาครัฐแล้วก็การลงทุนของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลเนี่ยอาจจะยังเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะค่ะแล้วถ้าให้มองในระยะข้างหน้าเองนะคะการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยจะยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีโมเมนตัมต่อเนื่องไหมคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าในช่วงที่เหลือของปีนะคะคิดว่าเศรษฐกิจของอาเซียนเนี่ยน่าจะเติบโตเร่งขึ้นเนื่องจากว่านอกจากการบริโภคภายในประเทศจากภาคเอกชนแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่เป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วแต่ก็จะมีปัจจัยอีก 2-3 ปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจช่วงที่เหลือของอาเซียนเนี่ยโตต่อได้ค่ะค่ะอย่างเช่นปัจจัยอะไรบ้างคะการเมืองมันมีผลด้วยหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้ค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องเลยค่ะปัจจัยแรกนะคะก็คือความมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอินโดนีเซียเนี่ยเพิ่งผ่านการเลือกตั้งแล้วก็ได้ประธานาธิบดีคนเดิมก็คือโจโควีค่ะเป็นสมัยที่2 ส่วนฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันผ่านการเลือกตั้งกลางเทอมไปแล้วค่ะซึ่งพรรครัฐบาลภายใต้การนำของดูเตอร์เต้เนี่ยก็กวาดชัยชนะในครั้งนี้ไปได้ค่ะตรงนี้เนี่ยความเกี่ยวเนื่องของนโยบายทางการเมืองนะคะที่เขามุ่งเน้นสนับสนุนในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็จะมีการดำเนินต่อไปเรื่อยๆหนุนให้การค่าใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็การลงทุนภาครัฐเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปค่ะถ้าเกิดรัฐบาลกล่าวกลับมาหรือว่ามีการต่อในช่วงของกลางเทอมนั้นมีการต่อไปแน่นอนอยู่แล้วเม็ดเงินหรืออะไรนโยบายต่างๆมันผลักดันไปได้เป็นแบบแพ็กเกจแล้วก็ยังคงขยายตัวได้อยู่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเช่นเดียวกับมาเลเซียค่ะรัฐบาลภายใต้การนำของดร.มหาเทเนี่ยก็น่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะทำให้ตรงนี้เนี่ยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนของรัฐบาลเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจของมาเลเซียเนี่ยน่าจะมีโมเมนตัมในการโตต่อค่ะส่วนประเด็นที่สองที่ตามมานะคะก็คือการลงทุนภาคเอกชนที่จะแน่นอนโตต่อเนื่องจากว่าเมื่อการเมืองมีเสถียรภาพแล้วเนี่ยนักลงทุนก็กลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ที่อาจจะมีการชะลอการลงทุนเพื่อดูแนวโน้มของผลการเลือกตั้งค่ะหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะมีการกลับมาลงทุนเหมือนเดิมซึ่งอีกปัจจัยนึงเป็นปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลงโดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมาเลเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยก็ทำการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแล้วแล้วก็ในระยะข้างหน้าเนี่ยใกล้ๆเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยก็จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกันค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจผ่านการลดดอกเบี้ยซึ่งทำให้ต้นทุนทางการเงินลดต่ำลงค่ะ
ค่ะฟังแล้วก็มีปัจจัยบวกหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองที่มีเสถียรภาพนะคะเรื่องการบริโภคของภาคเอกชนที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงการผ่อนคลายเรื่องนโยบายทางการเงินด้วยตรงนี้ถ้าเรามองในเรื่องของความท้าทายเองนะคะมันจะมีปัจจัยอะไรที่นักทุนเขาต้องติดตามบ้างคะแน่นอนนะคะปัจจัยที่สนับสนุนเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับอุปสงค์ภายนอกประเทศเนี่ยก็ยังคงมีความท้าทายอยู่อย่างที่เราทราบกันอยู่ก็คือเรื่องประเด็นเทนชันที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐและจีนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ภายนอกประเทศของอาเซียนซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่จะต้องให้ความสำคัญและจับตามองในระยะข้างหน้าค่ะซึ่งปัจจัยนี้เองมันก็ส่งผลทั่วโลกเหมือนกันนะคะคุณนกก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะก็ขอบคุณคุณนกมากนะคะที่มาร่วมอัปเดตเกี่ยวกับข่าวของอาเซียนในวันนี้ค่ะนักลงทุนนะคะที่สนใจจะติดตามข่าวเกี่ยวกับตลาดอาเซียนนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกองทุนบัวหลวงได้ค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามนะคะข้อมูลต่างๆนะคะบนโซเชียลมีเดียของเราที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วดิฉันและทีมงาน BF ASEAN Corner เจาะลึกทุกมุมมองตลาดอาเซียนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ